この街も僕も君も現実だと思っていたこの世界は全部ただのデータだった。Hello, my dear. たとえどう向かえても世界はまるだろう。 Oh, tell me why。สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันที่5วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเปิดตัวกันที่หน้าโรงแรมเหมือนเดิมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าเราดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้าแล้วคือฝนที่นู่นก็ตกเหมือนกันแต่ว่าช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยดวงอาทิตย์กลมสดใสเลยอ่ะถามว่าทำไมเราไม่โยกแผนทีนี้แหละมันจะมีข้อดีข้อเสียในการที่1เลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะดูภูเขาไฟฟูจิเนี่ยถ้าเพื่อนๆฟิกตั๋วว่าไปจองแล้วต้องไปวันนั้นวันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปสภาพอากาศเป็นยังไงก็ต้องไปมันดีอย่างนึงถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าแพลนมาว่าจะไปแต่ไม่รู้ไปวันไหนมันดีตรงนี้แหละไปดูไปดูหน้างานทีเนี้ยเพื่อนๆก็เลือกเอาตามความสะดวกของแต่ละคนนะเพื่อนๆแต่ของเราทำไมฟิกเพราะว่าเราอยากจะไปเสี่ยงดวงเพราะว่าเรามาหาฟูจิครั้งนี้คือครั้งที่3เราอยากรู้ว่าถ้าเราฟิกเนี่ยดูซิฟูจิเขาจะต้อนรับเรามั้ยแค่อยากรู้แค่นั้นแหละว่าแก้มบุญดี2ครั้งแล้วคืออยากรู้ว่าถ้าเรานัดวันเขาเลยเนี่ยเขาจะเจอกับเราไหมอย่างน้อยๆครึ่งบ่ายเขาก็จะมาเจอเรานะในพยากรณ์อากาศนะแต่ของจริงไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนละเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นรถที่สถานีชินจูกุใช้เวลาเดินทางพอสมควรอ่ะถ้ายังไงฝากเพื่อนๆติดตามคอนเทนต์นี้ของเราด้วยนะครับอ่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคาวาคุชิโกสเตชั่นน่ะเราต้องไปเจดีย์แดงก่อนฝากติดตามด้วยนะครับไปละเพื่อนๆได้แล้วพวกเราก็ถึงสถานีชินจูกุกันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยซื้อตั๋วเป็น Limited Express ไปลงออสกินะมันก็ได้ตั๋วอย่างนี้เป็นตั๋วซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่านะเราจะต้องมาที่สถานีชินจูกุแล้วก็สอดบัตรมันเข้ามาแล้วขึ้นมาที่ชานชาลาแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยใช้ซุยกับพาตีเข้ามาทีนี้วิธีการแก้ง่ายคือไปถึงที่สถานีที่จะออกเราจะเสียบบัตรแล้วมันจะออกไม่ได้ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างเดียวผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราเข้ามาตอนไหนมันควรจะต้องแบบเข้าแล้วมันจะต้องมีสแตมป์อินก่อนแล้วก็สแตมป์เอาท์จากระบบนะถ้ามันเพื่อนเจอสถานีไม่ต้องตกใจออกไม่ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทีนี้รถขบวนนี้เราสามารถที่จะซื้อนี่ของกินที่เป็นเบนโตะเข้าไปกินบนรถมันนั่งรถยาวไงมันเลยทานได้แหละใช่เดี๋ยวเราก็คงหาซื้อของกินเหมือนกันเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้รถของเราจะออกประมาณ 8:30 น.ชื่อรถอะไรก็ดูดีๆเพื่อนๆมันจะมีชานชาลา9กับชานชาลา10นะครับเพื่อนๆก่อนออกตั้งสติแล้วก็ดูดีๆก่อนนะไปเต็มพาไปซื้อตัวนั้นดีกว่าไม่รู้มีตู้นี้ตู้เดียวหรือเปล่าอยากขอดูก่อนเดี๋ยวเขาจะขอดูก่อนนะน่าจะมีอันนี้อันเดียวแหละอันนี้อันเดียวใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะกินอะไรกันดีของกินมันก็จะมีประมาณนี้เลยมีหน้าโอ้มีเยอะคาราเกะมาเลือกเองแล้วกันมาเลือกเองเดี๋ยวเราหาซื้อของกินกันก่อนคงจะเป็นร้านนี้สามารถใช้บัตรเครดิตเงินสดแล้วก็จุยกะจ่ายได้นะครับเพื่อนๆโอเค4D เพื่อนๆแล้วเราก็ขึ้นมาบนรถไฟฟ้ากันแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะเวลาที่สแตมป์อยู่หน้าตั๋วเนี่ยคือเวลาเนปออกนะไม่ใช่เวลาที่เพื่อนๆมาถึงสถานีแล้วยืนคุยยืนเก้งๆกลางเลือกซื้อของนะมันไปมันคือไปเลยนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราก็ซื้อเบนโตะทำตามวัฒนธรรมเขาซื้อขึ้นมากินบนรถแต่จริงๆพวกเราก็หิวแหละอย่างแรกเลยคือตีนไปเห็นมันคือข้าวหน้าเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยแกะไปแกะให้ดูอีกรอบนึงอันนี้เป็นปั้นกับเต้าหู้หน้าต่างๆแล้วก็อะไรไอ้ถ่องทอดนี่คือเต้าหู้อ๋อเนี่ยแหละอ๋อนี่อ๋อเต้าหู้อ๋อสีเป็นเต้าหู้นะตอนแรกคิดว่าถ่องทอดไม่เหมือนเลยแต่เป็นเต้าหู้นะแล้วก็กาแฟขวดไปกดกาแฟขวดกันมาจากส่วนของผมเป็นทูรี่คอฟฟี่มันจะมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะก็คือร้านที่ซื้อเบนโตะนั่นแหละเพื่อน
แล้วก็น้ำหนึ่งขวดค่าเสียหายเมื่อเช้าก็โดนมันไปประมาณสัก 2,100 100เยนนิดๆนะฮะก็เดี๋ยวนั่งชมวิวชิวทางไปเดินทางกี่นาทีชั่วโมงประมาณชั่วโมงถึงออสกินะไม่ใช่ถึงคาวาคุจิโกะนะถึงออสกิเนี่ยคือชั่วโมงนึงคือเวลาที่ถึงเนี่ยหน้าตั๋วเนี่ยคือ 9:35 นาทีประมาณนั้นแล้วเราก็เดี๋ยวต่อรถไฟไปลงที่สถานีชิโมโยชิดะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกินร้านขนมหวานคือตั้งใจไปสถานีจะกินขนมให้ขนมลับเลยอันเนี้ยขอบอกเลยคนญี่ปุ่นเขาเลยคอมเมนต์มามาครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปดูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอ enjoy eating enjoy view สวยๆของการเดินทางครั้งนี้นะครับเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวยังไงถ่ายของกินไปดูตอนนี้เราถึงที่สถานีโอซุกิแล้วนะครับเพื่อนๆใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเนาะเร็วมากนั่งไปแป๊บถึงแล้วยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนสายนอนคือลงมาจากรถไฟปุ๊บมันก็จะมีป้ายบอกแล้วโหนี่เจดีแดงนี่อยู่ตรงเท้าเราเลยเนี่ยแล้วตอนนี้คือฟูจิเรียวเวอ่ะก็ตามเข้าไปเขาไปทางไหนก็ตามเข้าไปแต่ถามบอกว่าตอนนี้คนเยอะไหมไม่มีคนเลยอืมดีงามมันก็มันก็เป็นอีกแบบนึงนะถ้าคนจะเยอะมันก็ชงเชงชงเชงหน่อยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดการพวกเรื่องตั๋วอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายวิธีการเดินทางแล้วก็อธิบายรายละเอียดต่างๆให้ฟังอีกรอบไปเพื่อนๆแล้วถึงที่สถานีอย่างที่เราบอกมานะคือจากที่เขาเกินตอนแรกๆว่าตั๋วเราเนี่ยประมาณสัก 80-90% ก็จะงงว่าเอ้าไอ้ห่าไอ้กูตื้อซุยกะมาเอ้าแล้วไอ้บัตรที่จองมาที่เป็นตัว JR มาที่ที่สถานีโอซึกิเอ้าจะออกยังไงไม่เป็นไรเพื่อนๆไม่ต้องงงเจ้าหน้าที่ออกไม่ได้อะไปแฝงจัดเลยใช่เจ้าหน้าที่คอยตอบคอยช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่แน่นอนถ้าเพื่อนๆเดินตามเส้นที่เราเห็นนะตอนแรกเราเดินไปละคือจริงๆเราเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีคําว่าแฝงอะจัดแฝงอะจัดเมนต์ก็เดินย้อนกลับมาที่สถานี JR พอมาที่สถานี JR เสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่เลยว่าเนี่ยจะมาทําการแฝงอะจัดแล้วเราเนี่ยยูสตัวซุยกะตัวนี้ซุยกะเป็นถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นพวกพาสโมพวกอะไรพวกนี้นะบอกว่าเรายูสเพื่อที่จะอินไซต์ทูชิจูโกะสเตชันบัตนอตยูสเอาไซต์เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแคนเซิลให้เราดีงามมากพอแคนเซิลเสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บทิกเก็ตที่เราจากซื้อจากที่ชินจูกุมาลงโอซึกิไปแล้วเราก็ต้องออกมาเพื่อที่จะไปสถานีฟูจิเรียวเวฟูจิคิวเรียวเวซึ่งเป็นเทรนล็อคอลเทนนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวซุยกะของเราได้แล้วถ้าเราไม่ให้เจ้าหน้าที่แอดจัดนั้นเราไปตื้ดมันเข้าไม่ได้นะมันบอกแล้วเพราะมันเป็นระบบคือมันต้องมีอินมีเอานะมันจะอินอย่างเดียวไม่ได้นะเนี่ยคือสถานีโอซุกิสเตชันของพวกเราเดี๋ยวเราก็เดินไปเข้าสถานีฟูจิคิวเรลเวย์ซึ่ง next station ของเราต่อไปนั่นก็คือเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกเพื่อนดีกว่าฟ้าเปิดแม่เห็นไหมคนดวงมันดีมาสามครั้งฟูจิบอกไอ้คู่นี้มันขิงเกินไปละขิงเกินไปละเดี๋ยวเราเข้าไปที่ฟูจิคิวเรลเวย์สถานีนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเพื่อนขอกลับกล้องนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสาอะไรนะเสาโทริอิเสาโทริอินี่มันเป็นทางเข้าไปอย่างนี้เพื่อนถามว่าหนาวไหมควันออกปากหรือฟันออกปากนี่ไงเห็นป่ะเขาก็จะบอกมาทางนี้อ้าวมันปิดแล้วเราจะไปยังไงเข้าทางนู้นไงอ้าวมันมาอยู่ตรงนี้นี่อ๋อใช่เหรอเข้าแล้วประตูเปิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อยู่ไหมอยู่ถามเจ้าหน้าที่ดีกว่า Excuse me I use Suica นี่โอเคโอเคแบบใหม่เหรอแบบใหม่เอ้าไปตู้อย่างนี้เรางงเลยมันไม่เป็นเกตนี่ไงไปนี่ไงถูกฝั่งใช่ไหมถูกฝั่งใช่ไหมใช่ถูกฝั่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงที่ชิโมโยชิดะที่สถานีฟูจิ14อุ้ยจำได้นี่เห็นว่า14อ่ะจริงๆเห็นไหมนี่สถานีใช่ก็เดี๋ยวรถไฟเขาจะเป็นการ์ตูนอ่ะเขาจะเป็นรูปฟูจิใช่ไหมใช่โอ้ยภาษาญี่ปุ่นหมดเลย เดี๋ยวนะตอนนี้พวกเราก็เข้ามาในสถานีฟูจิคิวเรียวเวละไม่มีใครเลยอ่ะ
ำไมไม่มีใครล่ะคืออยากจะให้เพื่อนเห็นว่าข้างหน้าของพวกเราแล้วทำไมมึงไม่แพนกล้องให้พวกกูดูล่ะใช่ไหมคือฟ้าสดใสแล้วเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไอ้ตู้นี้มันคืออะไรเนี่ยมันอาจจะต้องรีเสิร์ฟป่ะเนี่ยชิโมโยชิดะอ๋อเบสิกแฟร์ออสเกตการ์ดอันนี้ไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกทีว่าอันนี้เป็นรีเสิร์ฟที่นั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเพิ่ม400เนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์ไม่มีคนแล้วไม่ต้องรีเสิร์ฟหรอกไม่มีแต่ว่ามันไม่มีใครเลยมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะตอนเนี้ยคือมีแต่พวกเราอ่ะเดินแล้วก็มีตู้กดน้ำนะเพื่อนนะตอนนี้สถานีมีที่นั่งรอเนี่ยนะตอนนี้ไม่มีใครเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเพื่อนดูไม่มีเลยเห็นป่ะเนี่ยอ่ะไม่มีเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถไฟแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รู้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือวิวสวยๆก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะไปละเดี๋ยวเจอกันที่สถานีชิโมโยชิดะแล้วก็ไปกินขนมหวานแล้วก็เจอกันที่เจดีแดงนะครับไปแล้วเพื่อนๆแล้วเราก็ขึ้นมานั่งอยู่บนรถไฟนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฟูจิคิวเรียวเนี่ยมันเป็นรถไฟโลคอลนะครับสถานีแรกที่เราลงที่เราบอกกันนะครับก็คือชิโมโยชิดะประมาณนี้ S14 ก็นั่งกันไปยาวๆ S16 ก็ต้องท็อปกันนะครับมาบริกประมาณนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บวิวข้างทางมาให้เพื่อนดูนะเอ้าเห็นไหมเพื่อนๆคนมันมีแต้มบุญแดดออกก้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูยาเดี๋ยวรอดูยาวตัวแรงพอปรากฏว่าไปถึงที่ภูเขาไฟฟูจิเขาฟูจิโกะมันจะบอกอีคู่นี้มึงมาอีกแล้วมึงแบ่งให้คนอื่นดูบ้างไม่เป็นไรแต่อย่างนั้นเดี๋ยวเราขอนั่งรอรถไฟออกกันก่อนคาราประมาณนี้เอามาเจอนารูโตะอ้าวเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะนี่นี่ถอยมาสิถอยมาสิโอ้โหแต้มบุญดีแต้มบุญดีนะครับเพื่อนๆนี่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 มากี่ครั้งก็เห็นหรือว่าเราไปบอกอะไรเขาไว้ว่าเอาจริงๆคือเมื่อวานเนี้ยที่เนี้ยพยากรณ์อากาศอะคือฝนตกเนาะเองเนาะคือจะบอกว่าโตเกียวฝนตกแล้วเลยดูพยากรณ์อากาศว่ามันก็ต้องฝนตกนะครับเพื่อนๆเมื่อวานดูที่นี่ก็ฝนตกใช่แต่ว่าแต้มบุญเราดีนะครับ3ครั้งที่มานะครับเคลียร์ชัดนะครับไม่ได้โม้นะครับมีภาพหลักฐานนะครับไม่มีใครเข้ามาถามว่าไปเดโม้หรอกตั้งสติพอถึงสถานีชิโมโยชิดะเนี่ยคือเหล่านักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะเดินไปที่เจดีแดงก่อนระยะทางก็เดินประมาณสัก20นาทีแต่พอมาถึงสถานีนี้เราอย่าเพิ่งออกจากสถานีนะครับเราไปกินขนมกันก่อนแล้วแนะนำร้านขนมใช่ร้านขนมอยู่ไหนเดี๋ยวเราต้องใช้ไอซีโอเคเป็นตู้เหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนๆหลังจากที่เราถึงสถานีนะครับอย่าเพิ่งเดินออกจากสถานีนะไอ้ร้านขนมที่ผมบอกแต่ผมเดินสำรวจเราต้องเดินไปทางขวาตรงนี้มาแต่ว่าวันนี้แจ็คพอตไม่รู้ว่าร้านเขาปิดหรือว่าร้านเขาไม่เปิดยังไงไม่รู้มันเพื่อนนี่มันชื่อว่าชิโมโยชิดะคลับนะครับเพื่อนๆเขามีขนมอะไรให้ข้อมูลไว้ก่อนก็ได้มั้งเนื้อมันเป็นขนมพุดดิ้งที่อร่อยมากๆแล้วก็นั่งชิลๆด้านในร้านแต่ว่ามันปิดเที่ยงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคงเดินไปเจดีแดงโอเคเนาะอ่ะ20นาทีก็ตามฝูงชนเข้าไปประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างทางมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะเดินถือไปแบบอย่างเงี้ย20นาทีคงไม่ไหวเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะนะครับนี่โทมัสรถไฟโทมัสไงมันจะมีรถไฟโทมัสนี่สถานีชิโมโยชิดะจะเป็นสถานีมินิมอลมากอืมใช่ๆอ่ะไปเราเดินไปดีกว่าตัวเองตัวเองนำไปเดี๋ยวคงเปิดมั้งไปรูบาทหรือเปล่าอืมอาจจะต้องหาข้อมูลจากพนักงานรถไฟแล้วล่ะเดี๋ยวขากลับค่อยมาถามแล้วกันเนาะนี่มีป้ายบอกทางไปเลยที่พื้นมันอาจจะมีมานานแล้วเราไม่สังเกตหรือเปล่าแต่ชอบรถไฟโทมัสมากเลยมากี่ทีก็จะเจอแบบสายนี้เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆนี่เราฝูงชนมหาศาลเองระวังรถไม่เยอะแค่แต่มันก็ไม่เยอะใช่มันมีใบไม้แดงไงระวังรถใช่ๆนี่นี่มันมีใบไม้แดงคนก็เลยยืนถ่ายรูปกันมันก็เหมือนแบบว่าบ้านเราอ่ะเห็นต้นนางพญาเสือโคร่งบานเต็มๆต้นนึงก็มีฝูงชนมาถ่ายรูปกันชมพูพันทิพย์ไปเดินฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้นไปเพื่อนๆแล้วเราก็ถึงบันไดทางเดินขึ้นนะครับมีแปะกล้วยด้วยนะจะบอกว่าการขึ้นบันไดที่นี่ทั้งหมด398ขั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันขึ้นไปเลยครับส
ุดยอดเต็มกำลังขามาดีโอ้โหแน่นอนที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิวข้างบนกันเลยนะครับเพื่อนๆไปเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยมันจะมีทางให้เพื่อนเดินสองทางคือถ้าสมมุติว่าทำไมเหนื่อยล่ะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงถ้าสมมุติว่าไม่อยากเดินขึ้นบันไดมันก็จะมีทางแบบเป็นทางลาดค่อยๆขึ้นเดินขึ้นได้แล้วก็มีบันได390ขั้นตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนไม่รู้จะเดินต่อไปไปนี่บรรยากาศมาตอนเดือนพฤศจิกาก็จะมีใบไม้เป็นสีอย่างเงี้ยนะเพื่อนไปทำไมนี่เสียงหอบอันนี้พวกเราไม่ทำอะไรกันนะร้อนเราไม่เดินขึ้นบันไดนะเป็นไงบ้างอ่ะร้อนหลังจากที่เป็นสายออกกำลังกายมาก็เมื่อยอยู่ขนาดเดินชันเก่งๆนะบรรยากาศมันบางเบานะไปบนลู่ความจริงไม่เหมือนกันเลยความจริงมันก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่เพื่อนถ้าคนออกกำลังกายนะในหันนี่ไม่เหนื่อยยังไงหี398ขั้นแล้วเพื่อนชิวๆใส่มาหนาๆนี่ร้อนอันนี้คือสเตจแรกที่เราแวะมาก่อนก็จะเห็นวิวฟูจิแต่ถ้าเรามาตอนนี้คือถึงประมาณสักกี่โมงตัวเองตอนนี้นี่คือโซนไหนเนี่ยโซน3คุยไม่รู้เรื่องอ่ะเที่ยงเที่ยงประมาณเที่ยงนะเพื่อนก็จะพาทีจะย้อนแสงกลับมานะก็กล้องมือถือน่าจะรอดแต่เป็นพวกกล้องโปรก็เมนวลปรับข้างต่างอะไรให้ดีนะดูที่โซนเลย Let's go keep to fighting ไปแล้วเรามาถึงแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าอยากได้วิวสวยถ่ายรูปสวยนู่นจะต้องไปที่มหาชนด้านบนต่อถ่ายเห็นเจดีแล้วก็ใช่อ่ะฟรี Wi-Fi อีกเหมือนเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะมีฟรี Wi-Fi ให้ด้วยล้ำเลิศไปอีกแต่ก่อนมันมีไหมไม่รู้นะไม่ได้สังเกตถึงแล้วอยากจะเคลียร์กระเป๋าจริงเหมือนขึ้นภูกระดึงคือเราไม่ได้มากันตัวเปล่าเพื่อนเราแบกกระเป๋ากันมาด้วยแค่ชุดที่ใส่นี่ก็หนักแล้วอะใช่อากาศตัวเดียวอุณหภูมิตัวเดียวเอาไม่อยู่พวกเราร้อนมากไปเดี๋ยวเราไปดูมุมข้างบนกันนะเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนตอนผมมานะมันไม่มีเขาเรียกว่า observation deck ลานตรงนี้เนี่ยแต่ณตอนนี้มีแล้วก็ผู้คนเนี่ยหลังของผมเนี่ยมุมมหาชนเพียบเลยนะครับเพื่อนเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงค่อยต่อแถวไปเดี๋ยวเราค่อยต่อแถวเข้าไปแต่ถือว่าได้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มองฟูจิได้ไม่เต็มตาเพราะว่าไม่ได้เอาแว่นกันแดดมานะดวงอาทิตย์มันร้อนแรงเหลือเกินนะก็ขึ้นชื่อว่าประเทศแดนอุทัยแดนอุทิศอุทัยไม่ใช่แดนน้ำยาอุทัยนะตอนนี้พูดเรื่องฮักกันแล้วกันถือว่าโอเคก่อนจะไปสถานที่ต่อไปเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนดูนะก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละติดคงติดคนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวสถานที่ต่อไปพวกเราก็จะกลับย้อนกลับไปที่ชิโมโยชิดะนะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีคาวาคุชิโกะแล้วก็เดี๋ยวรีบซื้อตั๋วรถบัสสายสีแดงเป็นวันเดย์พาสนะครับประมาณนี้ใช่เดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูเจดีย์แดงกับภูเขาไฟฟูจิเลนที่ผมใช้มันเป็นเลน14นะอาจจะเห็นไม่เท่ากับตาจริงที่พวกเราเห็นคือภูเขาไฟมันใหญ่มากนะแต่เพื่อนเห็นในจอทีวีหรือจอโทรศัพท์ของเพื่อนเองเนี่ยมันจะเล็กยังไงก็ขอให้มาดูด้วยตาตัวเองแล้วกันเนาะครั้งนึงในชีวิตลองมาเยือนคุณฟูจิให้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแล้วเพื่อนอย่างนี้แหละมีเลนส์14ไม่ต้องถอยไกลถอยใกล้ๆก็เก็บหมดเพื่อนเยี่ยมอันตรายนะครับได้ใช้ละคุ้มมากเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อยังไงฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับแล้วจิบกันเลยบ้างเป็นละให้เห็นหน้าพวกเราหน่อยทีเนี้ยจริงๆอ่ะเราจะเดินลงบันไดได้นะแต่ว่าอยากลองเดินแบบลงเส้นทางไม่ต้องเป็นบันไดทางเป็นทางลาดค่อยเดินลงไปก็แล้วแต่ใครสะดวกนะว่าจะขึ้นทางไหนนะครับใช่เย็นเย็นสบายนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปที่กลับที่สถานีก่อนละกันนะครับThank you.
ถ้าไปนั่งอะไรตรงนั้นเมื่อยเมื่อยอ่ะเพื่อนๆนะตอนนี้เราก็รอขึ้นรถไฟที่สถานีชิโมโยชิดะนะคือต้องบอกก่อนว่าจากที่เราลงสถานีโอซากิอ่ะเราจะต้องเสียค่ารถไฟนุ่งนิ่งนุ่งแกะเนี่ยมาที่สถานีชิโมโยชิดะเนี่ยประมาณ970เยนแล้วก็นั่งจากสถานีชิโมโยชิดะเนี่ยต่อไปที่สถานีคาวาชิโกะสเตชันเนี่ยอีก310เยนนั่นเพื่อนจากที่ชินจูกุนั่งมาที่โอซากิ 2,630 เยนนั้นมีรีเซิร์ฟนะ 2,630 เยนบวกกับ 1,000 เยนบวกกับ1,000บวกกับอีก310เยนบวกกันเอาเองนั่นเพื่อนค่าโดยสารประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรถไฟด่วนตรงประหยัดเวลาเพื่อนๆก็สามารถนั่งจากชินจูกุไปที่คาวาคุชิโกะได้เลยอันนี้แล้วแต่แพลนของเพื่อนๆแต่ละคนนะเราก็มาตามของเราอย่างนี้อยากจะลองมาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเป็นจีดีแดงมันก็จะประมาณไหนต้องเดินยังไงต้องขึ้นต้องเมื่อยอะไรยังไงนะเพื่อนๆก็สำหรับคนที่มาครั้งแรกอ่ะจะต้องยังไงก็ต้องดรอปจีดีแดงก็ต้องมาสายตามเรานี่แหละใช้เวลาหน่อยวันเดย์ทริปอาจจะได้แต่ก็ต้องเลือกสถานที่ที่เพื่อนจะไปจะลงทุกสถานไม่ไหวนะให้แนะนำเลยยังไงก็ต้องไปคือเลคคาวาคุชิโกะต้องไปถ้าใครอยากขึ้นโรเบก็คือไอ้กระต่ายอ่ะที่เราเคยขึ้นน่ะฉึบฉับไปอ่ะนั่นแหละอันนั้นก็น่าขึ้นแล้วก็โออิชิพาร์คโออิชิพาร์คอันนั้น3อันเนี้ยเต็มจริงอ่ะหมดแล้วหมดวันหมดวันแน่นอนเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไอ้ลิวโทรมาอีกเดี๋ยวถ้าถึงสถานีคาวาคุชิโกะค่อยว่ากันอีกทีนะเพื่อนนะไปเพื่อนได้แล้วพวกเราก็ถึงที่สถานีคาวาคุชิโกะกันแล้วนะครับเนี่ยเราเดินออกจากสถานีมาอ้าวงงสิเราไม่ได้ขึ้นสายลงสายรถต่อลงต่อรถยังตอนนี้เราหิวเป็นเวลาบ่ายโมงอ่ะเรามีเวลาเดินเที่ยวสักประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอกินสักชั่วโมงก่อนใช่อ่ะร้านนี้ก็คือร้านอะไรนะตัวเองฮัตโตะมันจะเป็นเส้นแป้งทำเองอ่ะเหมือนพวกอุด้งแต่เส้นแบนนะร้านที่นิยมชมชอบของคนไทยร้านนึงมันจะมี2สาขามาตรงนี้อันนี้เป็นสาขาหลักจะเป็นหม้อร้อนๆ อ่ะใช่แล้วก็เป็นน้ำซุปแบบซุปผักอร่อยอร่อยมากถ้าใครมาก็ทานได้แต่ว่าเราเคยทานแล้วเราไม่ทานไปเราไปร้านนึงที่เราก็ชอบเหมือนกันมีอีกร้านนึงเป็นเทมปุระเด็ดมากถ้าใครไม่อยากกินพวกเส้นๆอ่ะมีเทมปุระอีกร้านนึงใช่นะตอนนั้นเราเดินกันแบบงงๆหาของกินแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วเราก็เจอจากทริปแอดไวเซอร์อ่ะคนแนะนำก็เลยเข้าไปกินก็เลยรู้ว่ามันอร่อยแล้วรอบนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้อีกทีนึงร้านปิดหรือเปล่าไม่น่าไม่ปิดหรอกร้านใหญ่มากนะแต่วันนี้วันจันทร์นะเพราะว่าหาข้อมูลแล้วดูชัวร์แล้วนะว่ามันไม่ปิดอ่ะเดินกันต่อไปออกสถานีมาเราก็เลี้ยวซ้ายเลยเดินตรงมาเรื่อยๆผ่านเซเว่นขวามือแล้วก็ดูลอสันซ้ายมือก็เดินตรงมาก่อนเดี๋ยวไปเจอกันหน้าร้านแล้วกันนะเพื่อนเนี่ยจะถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วนี่เทมปุระเรสอร์ทตัวเองไปเคลียร์ดิน่าจะต่อคิวแล้ววันนี้มันมาไม่มีคนเลยนี่ร้านนี้เพื่อนให้เขาไปเคลียร์เดี๋ยวดูก่อนว่ารับคิวยังไงมันรับคิวไหมนะตอนนั้นโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะเพื่อนเราก็ได้ความเอกลักษณ์จากตัวเองนะไปจองคิวให้ก็เกิน10นาทีแต่ว่าเราจะรอเพื่อมาจะกินมันคือร้านที่ทำให้เขาเนาะครั้งแรกที่กินเทมปุระเราเฮ้ยทำไมมันอร่อยกว่าที่เคยกินก็เลยกินเทมปุระได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรอคิวกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่าเรากินอะไรกันนะครับประมาณพวกเราก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านนะครับแล้วมันมีคนไทยล้วนๆเลยคนไทยเต็มมากเพราะว่าก็อย่างว่านะเป็นร้านที่ฮอตฮิตนะถูกปากคนไทยนะแต่ไม่ใช่คนไทยทั้งนั้นคนญี่ปุ่นก็มารอต่อเมนูของที่นี่ก็จะมีทั้งอาราคาแล้วก็ all you can eat นะเป็นบุฟเฟ่ต์นะเพื่อนๆมาสั่งนะถ้าใครมีเวลาก็ all you can eat ไปเถอะคุ้มมากเลยนะ2,980เยนก็กินจานนึงเดี๋ยวๆก็1,500ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปเรานั่งแช่ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปดูใบไม้แดงเพื่อนๆแล้วของเราก็มาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ของเรียงอะไรเนี่ยเส้นหมี่เย็นสั่งเย็นแต่ทำไมได้ร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นควันเย็นก็ได้นะแต่ก็กินได้แล้วเราก็มันหน้าหนาวเขาก็เลยคิดว่าจะต้องกินร้อนหรือเปล่าเราคิดว่าเรากดผิดอะไรเงี้ยเราไม่ได้กดผิดนะแล้วก็สั่งมาเป็นอาราคาแยกนะครับเขามีพริกให้ด้วยนะมีพริกป่นให้ด้วยนะแล้วของผมก็เป็นข้าวชาไม่ใหญ่อาราคาเหมือนกันทีนี้เราไปดูร้านเมื่อ2ปี9เดือนที่แล้วรสชาติเป็นยังไงแล้ววันนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองกันเลยเนื้อกุ้งเนี่ยตัวว้าวเนี่ยถ้าเป็นเย็นนี่จะดีมากเลยอ่ะอร่อยเหรอสบายมากเลยอ่ะใช่อร่อยอ่ะเหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นอร่อยอ่ะเหม
าะแต่ถ้าเรียนน่าจะอร่อยกว่าแต่นี่อร่อยมากเลยนะคือของทอดที่สั่งมาเพิ่มอร่อยเหมือนเดิมเลยมีอะไรบ้างเลยนะมีผักกับกุ้งมีผักผักรวมนี่คือไม่ได้ขอซอสมาล่าเพิ่มหรอกพอดีนะรสชาติยังเหมือนเดิมคุณภาพยังเหมือนเดิมราคาไม่ได้เลยนะครับนะครับก็มารับประทานกันได้นะที่ร้านนี้มีทั้งราคาแล้วก็บุฟเฟ่ต์นะครับเพื่อนๆนะดูดีๆนะสั่งกันดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราทานรับประทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบมีเปิ้ลแดงๆกันนะใช่ไปแล้วติดตามนะเพื่อนๆแล้วเราก็อิ่มหนำสำราญอ้าวคราวนี้มีอาการว้าวอีกแล้วตายเราใส่ปีหน้าลงมาอีกว่ะหลังจากที่ตัวเองสั่งอะไรนะมีเหรอเออมันเป็นหมี่เย็นอะโซบะเย็นโซบะเย็นไม่ใช่หมี่โซบะโซบะเย็นเนาะได้โซบะเย็นแต่ได้ร้อนมาแต่ได้ร้อนมาแต่คือรสชาติมันอร่อยมากโอ้ตายแล้วต้องมารอบหน้าสงสัยที่เดียจะโดนต้องมากินโซบะแทนข้าวแหละใช่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาลองโซบะบ้างแล้วก็สั่งเป็นเย็นเนาะแล้วก็ไม่ไหวมันขี้เกียจเดินหน้าร้อนเนี่ยแล้วก็อาจจะสั่งเป็นพวกของทอดที่เป็นพวกเทมปุระเนี่ยรวมเป็นอลาคาร์ทรวมๆมานะเราไม่เน้นบุฟเฟ่เฮ้ยอีกแล้วเมื่อกี้คือสดน้ำถ้าไม่เกรงใจคือจะสดหมดถ้วยเลยน้ำอร่อยมากอร่อยเข้มข้นหวานเค็มๆผ่านคนไทยมากินเยอะอยู่นะอ่ะณตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินกลับไปที่สถานีคาวาคุชิโกะเพื่อที่จะนั่งรถไฟนั่งรถบัสสายสีแดงไปที่สถานีที่19นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไม่ได้ซื้อตั๋ว one day pass หรืออะไรอย่างนี้นะเราไปแค่สถานีเดียวถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะท่องเที่ยวแล้วก็ลงหลายสถานีเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อพาสนะครับ 1,500 เยนนะต่อคนประมาณนี้รถบัสที่นี่เขาสามารถใช้ IC card ได้นะเพื่อนๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเดินกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถบัสแล้วก็ไปเจอที่สถานีที่19กันนะครับเพื่อนๆไปเป็นไงน้องน้อยน้องเป็นไงงงทั้งเหลืองทั้งแดงเลยเอาไปไหนต่อไปทะเลไปดูเลขก่อนเนาะไปดูเลขไหนรอนี่เราไปดูมองตอนนี้ไม่มีเลขแล้วเราก็คือมาเลขนี่แหละโอ้ยนึกว่าไปเลขนู้นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่แล้วไม่รู้เก็บกระเป๋าอย่างเดียวแล้วก็มาเลยอ่ะคือนะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆขึ้นรถบัสสีแดงเนี่ยจะลงที่สถานี17นะในเว็บมันก็จะมั่วๆเหมือนกันทั้ง17ทั้ง19ผมก็งงไปหมดแล้วแต่เอาอัปเดตล่าสุดละกันหมายเลข17นะครับเพื่อนๆถ้าใครขึ้นรถบัสมาอาจจะช้าหน่อยนะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็คือมีหลายสัญชาติบางทีก็โอ้โหเงินเดินทรงในสารขึ้นผิดขึ้นถูกตื้ดมั่งไม่ตื้ดมั่งนะนี่เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นแบบนี้นี่เห็นแดงยังเห็นแดงยังเห็นแล้วอ่ะไปโอเคไหมล่ะโอเคไหมแดงดีฮะแดงดีเรามีเวลาน้อยนะเราต้องทำเวลาเรามาเพื่อสิ่งนี้มาที่เดียวเดินตามมาไปเขามีงานใช่ไหมใช่เดินชิดๆหน่อยนะคนก็จะเยอะๆหน่อยนะเพื่อนแบบโหคนญี่ปุ่นจอดรถกันบานตะเกียงเลยมันเป็นพาร์คอย่างนี้หรอมันเป็นเหมือนกับอุโมงค์อ่ะนี่ไงขวาไปที่เขาบอกมันจะล่วงลงไปที่พื้นแล้วก็เป็นแบบปิดทางเลยนะนี่สวยงามตามทางเลือกสวยไหมสวยนี่นะสวยนะไม่เคยมาจริงๆมันก็มีอยู่ประมาณไม่กี่ต้นหรอกแล้วเขาก็จะมีไลน์อัพตามช่วงเวลาด้วยนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจมากันได้ก็นั่งถ้าใครจะมาสถานีนี้สถานีเดียวคือสถานีเบอร์17นะก็ไม่ต้องซื้อตั๋ว Day One Pass ใช้ Passmo ใช้ IC Card แตะที่คาวาคุชิโกะแตะตอนขึ้นด้วยนะแตะตอนขึ้นแตะตอนลงนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณลุงคนขับเขาก็จะเวฟหัวร้อนอีกขับซิงมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นกันสักระยะนึงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้เพื่อนๆได้ดูตามฝีมือของผมนะครับมันก็ได้เท่านี้แหละประมาณนี้คาดว่าคนไทยน่าจะเยอะเสียงกระจัดกระจายเยอะมากแต่จากที่ดูคนเวียดนามมาเที่ยวเยอะมากเนาะรอบแรกเราจะเป็นการพาเดินทัวร์แบบเคลื่อนไหวได้นะเพื่อนๆคือวิดีโอนั่นแหละจะพูดทำไมให้งงนี่เขาเตรียมไลท์อัพแน่ใช่ก็ตอนกลางคืนก็จะมีไลท์อัพนะถามว่าแต้มบุญเราแม่ฟูจิก็เห็นแบบเคลียร์ชัด 100% แล้วยังจะไม่เห็นใบเมเปิ้ลสีสวยๆอย่างนี้อีกป๊าดที่ซ้ายหน่อยตัวเองคนญี่ปุ่นเขาเดินเร็วนะเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นเขาก็ถือกล้องกันละ
สวยคือสีจะเป็นเบสแบบออกส้มๆเลยเนี่ยส้มๆทองๆพระอาทิตย์น่ะตะการตาเลยแดงส้มตะการตาเหลืองอร่ามระยองใยเลยเนี่ยยอดมากๆเลยต้นเล็กต้นน้อยคือแดงเดี๋ยวรอเปลี่ยนเลนก่อนนะเพื่อนๆตอนนี้เลน14ก็ถ่ายอะไรสู้เขาไม่ได้หรอกข้างในเขาจะมีแบบออกร้านอ่ะใช่มันจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกตลาดนัดบ้านเราอาหารออกเป็นร้านอาหารเหมือนเป็นตลาดเล็กๆฟู้ดฟู้ดอีเวนต์เล็กๆประมาณนี้อุ้ยสวยสวยนี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเปลี่ยนเลนนะเดี๋ยวเราเดินเสร็จปุ๊บเราเดินกลับอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนนะเพื่อนๆนี่พาเดินทัวร์แบบครับมาร์เก็ตเห็นไหมเหมือนเป็นตลาดนัดก็บอกแล้วไม่ใช่ไม่หาข้อมูลนะหาข้อมูลมาเนี่ยโซนนี้เป็นงานค้าฟู้ดสวยจังเลยอ่ะปลาใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเดินเหมือนได้กินพลังใบยังไงก็ไม่รู้มันเหลืองเลยเดี๋ยวเรานั่งเปลี่ยนเลนตรงนี้ดีกว่าเตงคร่าวๆเนี่ยอุโมงค์มันก็เดินสักประมาณสัก100เมตรเนาะประมาณ100เมตรนี่แหละแต่มันเดินไปเดินกลับเล็กๆก็สวยงามดีถ้ายังไงเลือกช่วงวันมั้ยถูกกันนะเพื่อนๆสถานที่ไม่ใหม่หรอกสำหรับคนอื่นแต่ใหม่สำหรับเราพอเราเพิ่งมาเราเคยมาฤดูที่นี่ฤดูนี้ใช่แต่ว่าไปโอ้โหไปรอบเล็กกันมาแล้วทั้งเคยเดินแบบรอบเลยไม่ขึ้นรถบัสก็มีเจอวิวเจอสถานที่ที่รถบัสไม่ไปไม่ได้ก็มีไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นเรายังไม่ทำช่องเรามีแต่ภาพนิ่งเราไม่โชว์เพราะเราไม่รู้เก็บไว้ไหนประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเลนเป็นเลนภาพนิ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งมาให้ดู 4-5 ใบประมาณนี้นะไปดูกันเราสนุกสนานเกือบลืมเลยเวลามาเที่ยวแบบพวกเราอย่าหาตามนะไม่ถ้าคนหนึ่งเขาคงเผื่อเวลาแต่เราเคยมาแล้วไงเราก็ไปแค่จุดเดียวใช่อย่าหาตามมันจะโลภเพราะว่าเราจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศมองเวลาคิดเกือบไม่ทันต่อให้คนไทยมาก็ว่าเกือบไม่ทันทุกคนแหละมันเพลินมากี่ทีก็ไม่ใช่ก็อย่างนี้ตลอดแต่จริงพอยต์หลักของเราคือมารีแคปการเดินทางมาคาวาคูจิโกะให้อีกครั้งเพราะว่า3ปีเนาะห่างหายไปมันก็หลงลืมนะแต่ตอนนี้ขากลับเราเนี่ยเราจะกลับรถบัสเป็นไฮเวย์บัสไปลงที่ชินจูกุนะอันนี้ก็ชิลๆ2ชั่วโมงไปนะครับเพื่อนๆให้ดูอะไรเราไม่ได้ไปร้านนั้นแต่ว่าถ้าสถานีมันมีถ้าใครมาก็ต้องกินนะนี่อันนี้คือนี่ก็คือมาซื้อที่สถานีได้เนาะมีไม่ต้องลงแวะหรอกแต่ร้านข้างในเขาร้านใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะก่อนที่เราจะขึ้นรถบัสสายสีแดงกลับมาที่คาวาคุชิโกะเราเจอคุณลุงญี่ปุ่นใจดีจนคุยใหญ่เลยถ่ายกล้องถ่ายรูปใช่เขาเลยมาขอดูเอ้ยโซนี่เหรอใช้โซนี่เหรอใช้เลนอะไรอะไรยังไงราคาที่ไทยเท่าไหร่เลยลากคุยยาวเลยบอกว่าเขาก็ให้เราดูรูปอือโหคุณลุงแล้วเขาก็ขอดูรูปเราก็อายครับเออนั่นแหละคุณลุงอย่างโปรเลยอย่างโปรเลยแล้วก็คุณลุงบอกว่าถ้าไปเที่ยวใบไม้เป็นสีแนะนำให้ไปเที่ยวที่เกียวโตยังไงก็ต้องไปบอกว่าให้0ถึง10ให้คะแนนที่เกียวโต10สุดยอดภาพจังภาพเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะเชื่อต้องภาพเพราะว่าคุณลุงเขาก็ไปที่ไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ย10ครั้งได้เห็นเขาบอกว่า10 times เดี๋ยวตอนนี้เรารอรถบัสมาก่อนรถบัสเราจะออกจากที่เนี่ยอันนี้เห็นมืดใช่ไหมเพิ่ง5โมงเพิ่ง5โมงตอนแรกคิดว่าจะหนาวเนาะก็ไม่หนาวไม่หรอกที่มันจะหนาวแต่อาจจะแบบใส่ฮีทเราใส่ฮีทเทคมาใช่ใช่จริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่ทนไหวอยู่12องศากำลังสบายนะที่เพื่อนๆได้เห็นว่าวันนี้ฟูจิเราไม่ได้เน้นแค่ขิงเฉยๆว่าแม่งโคตรเคลียร์เลย แต่ว่าวันที่ไปฮาคนนี้ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเราจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิกลางทะเลสาบหรือเปล่าบนเรือนะครับอยู่ที่ดวงแล้วล่ะดูซิว่าคุณฟูจิเขาจะต้อนรับเราอีกหรือเปล่าเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารถบัสก่อนคนก็เยอะนะพอมันเป็นสถานที่ฮิตเนี่ยคนไทยก็มาเที่ยวกันเยอะนะจริงๆที่เนี่ยน่าพักมากเลยเรายังไม่เคยมีโอกาสพักเนาะอยากขับรถเล่นเหมือนกันเพราะว่ารอบๆมันไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาถ้า
าใครขับรถนะน่าจะแบบสนุกอ่ะใช่ใช่แล้วต้องนอนที่นี่นะเดี๋ยวมานอนที่นี่กันเนาะเดี๋ยวลองมานอนที่นี่แล้วก็ขับรถวนเล่นกันสัก 2-3 วันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่มันหันตับวาบมาเนี่ยเพราะว่าเราเร่งเรารีบนี่แหละเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชินจูกุนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะไปไหนต่อเพราะว่ามันยังไม่มืดไงเรานี่ไม่ถึง 4-5 ทุ่มเราไม่กลับบ้านนะครับมันช่องไม่กลับไม่มืดประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ไปเจอกันที่ชินจูกุนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะพยายามที่จะหาวิธีการเดินทางที่แบบแปลกใหม่ดูนะเผื่อเพื่อนๆได้ตัดสินใจใช่ก็มีตั้งแต่วิธีแพงยังวิธีราคาปานกลางราคาถูกประหยัดกันไปนะเพื่อนสามารถจัดแผนเรานั่งครบหมดอย่างเราครบแล้วที่ครบใช่ตามแบบที่ตามแบบที่ควรจะมาใช่แต่ว่าอันนี้เป็นหมอกแรกที่เราเดินไม่ใช่แบบที่ปกติก็จะมากันเพื่อนๆเลือกได้นะว่าจะมาแบบไหนก็แล้วก็มีสิ่งผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราลองพลาดแทนเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะลองผิดพลาดตามเราดูก็ได้นะแล้วก็บอกวิธีแก้ไขก็หมดละยังไงมาเที่ยวก็อย่าไปเคร่งเครียดอะไรขอให้มันสนุกเหมือนพอถึงสมมติว่าเราตกรถอันนี้เรามีแค่2ทางเลือกจะนอนที่นี่หรือจะจองตั๋วรถบัสกลับรอบหน้าแค่นั้นเองมีง่ายๆแค่นี้เองเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอenjoy วิวข้างทางอันมืดๆนะตอนนี้เจอที่ชินจูกุแล้วไปเจอที่ชินจูกุแล้วรอติดตามว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อนะไปเลยเพื่อนๆหลังจากที่เราลงสถานีชินจูกุกันนะครับคือรถบัสอ่ะเขาจะมาจอดที่ชั้น4นะแน่ใจจำไม่ผิดนี่ด้านหลังของเรานี่ตรงนี้คือโตเกียวโพลิสอินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเราอ่ะจะพาเพื่อนๆอ่ะไปกินอิซากายะกันซึ่งเป็นเส้นเหมือนจะเป็นร้านอิซากายะริมทางรถไฟที่ชิบุย่าดันลืมชื่ออีกแล้วรู้แค่นั้นก็เลยมาถามเจ้าหน้าที่มันชื่ออะไรอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ก็เซิร์ชให้ดูแล้วก็ให้แผนที่เรามานี่เพิ่งเคยเห็นแผนที่นี่ชิบุย่าฮาราจูกุแมพสถานที่ท่องเที่ยวน่ารักไหมถือให้เพื่อนดูนี่นี่ถือให้เพื่อนดูแมพเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเหมือนจะเป็นจุดสปอตในการท่องเที่ยวเต็มเลยเห็นป่ะแล้วเจ้าหน้าที่เรคคอมเมนเดตตัวมียาชิตะปาร์คด้วยเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนก็ได้อ่ะลองดูไฟกันไปเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันที่ชิจิกุแป๊บนึงไปดูไฟเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ชิบุย่ากันต่อแต่ตอนนี้เราต้องเติมตังค์ตัว IC ก่อนเพราะทางหมดนะน่ารักนะน่ารักดีมีทำผ่านมีแพนเค้กด้วยมีแพนเค้กมีเต็มใช่เดี๋ยวตอนนี้เราจะมารู้หรอเราอยากขานี่อ๋อยังไงวะเราไม่เคยมารถบัสเลยอ่ะน่ารักน่ารักใช่อ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวตัวเนี้ยพี่ตัวเองเอาไปสแกนแล้วก็ทำเป็นไฟล์ PDF ได้ไหมล่ะเผื่อไปให้เพื่อนขอแบบไม่ไฮไลท์ได้ไหมอ่ะขอที่แขนนึงแบบไม่ไฮไลท์ได้ไหมอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปลบออกได้เออใช่เนาะเดี๋ยวเราสแกนได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวทำเป็น PDF แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เผื่อเพื่อนเพื่อนได้เลยน่ารักมากน่ารักอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อนะครับเพื่อนเพื่อนราตรีนี้ยังอีกไกลเพื่อนๆถามว่าทำไมอีสองตัวนี้มันออกสายแล้วกลับบ้านดึกกันจังวะสายดึกนี่คือวัฏจักรของพวกเรานะคือประมาณนี้แหละเราจะเที่ยวประมาณนี้แหละนะอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบวิธีการท่องเที่ยวถ้าไม่เมื่อยเดินไหวเอาทั้งวันนะเอาให้เต็มการท่องเที่ยวแบบพวกเราก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะมันเผื่อมันจะได้มีที่เที่ยวแบบเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราจะลงยังไงล่ะเนี่ยฮะนี่ไงซับเวย์บัสเอ็กซ์พอร์ตฟูลสตูชินบอกตามตรงเลยว่าไม่เคยอ้าวไปไหนอะเด็กลงบันไดเลื่อนไงฮะเราจะเดินออกไปข้างล่างอ่ะเราออกข้างล่างก็ได้อันนี้มันเป็นแต่ตรงเนี้ยเป็นลูปล็อตเตอร์ถ้าลงไปเนี้ยเอาไปลูปล็อตเตอร์ลองลงก็ได้อ่ะไปอ่ะเดี๋ยวเราจะลงกันนะเพื่อนเพื่อนเราออกไปตรงนู้นไงจำได้ไหมเออไปลงอ่ะเดี๋ยวแล้วไงเดี๋ยวเราขอหาทางออกก่อนนะเพื่อนนะมีลิฟต์ไปลงลิฟต์ด้วยนะเมื่อวานฝนตกใช่เมื่อวานฝนตกจะมาเดินแต่ฝนตกแล้วที่เรากินลูปล็อตเตอร์ก็คือเนี่ยลูปล็อตเตอร์เนี่ยก็อยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแพนให้ดูนะเพื่อนสามร้านมันนั่งทานกันได้หมด2ชั้นเลยนะนี่อร่อยมีเอกขนมปังล็อตเตอร์แล้วก็เนี่ยด้านหลังเขาเริ่มประดับไฟคิดมากกันแล้วเพื่อนอันนี้เดินไปได้ยาวจนถึงตึกนาฬิกาเท่าไหร่22ปีแล้วมั้งในการนั้นนะคะใช่ไอ้ข้างหลังเนี่ยตึกเนี่ยอลังการมากเลยนะเพื่อนอ่ะไหนๆก็เดินมาเดี๋ยวพาไปดูอ่ะไปว่างๆเดี๋ยวพาไปดูอ่ะไป
อ่ะเนี่ยเพื่อนๆนะตอนนี้เราก็เดินกันมาเขาก็ประดับไฟแล้วล่ะเนาะอิมลูเนชั่นจะพาไปหอนาฬิกาเล็กๆน้อยๆอ่ะเดี๋ยวเองจะพาไปหอนาฬิกาใช่ไหมอาจจะเดินไม่ถึงนะหอนาฬิกายักษ์ประมาณ23ปีแล้วมั้งหอนมันจะมีพวกคาเฟ่มีช็อปแบบสบายน่านั่งมากเลยนะเป็นช็อปเล็กๆอ่ะนี่อ่ะเป็นไงเป็นไงประดับไฟแบบดูไม่ร้ายตลอดเลยเพราะว่าจะใกล้เทศกาลเนื้อสวยงามตามท้องเรื่องคนญี่ปุ่นเขาก็ถ่ายรูปมานะสไตล์ญี่ปุ่นนะก็เรื่องไฟต้องยกให้เขาแล้วส่วนเรื่องถ่ายรูปแบบเขาเรียกว่าแนวอะไรนะอาร์ตแนวฮิปเตอร์นี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับใครอยากกินฮ่องกงก็กินวันเช็คแชกตรงนี้ก็มีนะเช็คแชกตรงนี้ก็มีแต่บรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกันดิอันนั้นมันสวนแบบไอจินโกนะเออเนี่ยทำสแควร์ขอในการที่บอกชี้นี่เอาอย่างนี้คือในกล้องเราเนี่ยคือมันเล็กมากเลยนะแต่ว่าของจริงเนี่ยคือผมชอบตรงไอ้ตึกโตคิวแฮนตรงนี้มากเลยคือมันตึกแบบโอ้โหมันใหญ่อ่ะเออคือตรงนี้เราก็เคยมาเดินแล้วเนาะใช่คือมันใหญ่จริงเพื่อนๆอ่ะปีใหม่เขาก็เข้าดาวกับตรงนี้เหมือนเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเนี่ยใหญ่อย่างนี้เลยนี่เดินได้รอบเลยนะซากาชิมายะทำสแควร์นี่เดินเพลินๆเราก็พาเพื่อนๆมาส่องบริเวณนี้นะครับก็คือมาอัปเดตให้ดูแหละมันก็ยังคล้ายๆเดิมเนาะมันก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราหลบกันหน่อยแต่มันสวยตรงนี้มันสวยอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูดิวิวอลังการมั้ยล่ะฮะวิวอลังการมั้ยเนี่ยอลังการเลยที่มาย่าแล้วก็ทําสแควร์ตรงนู้นเดี๋ยวต้องทําสแควร์หันนิดนึงเป็นไงเป็นไงฮะสวยงามตามท้องเรื่องจะอลังการบิดนิดนึงนะแจ่มอยากจะวิวสวยกลางวันก็สวยอ้าวใช่กลางวันก็สวยมาถ่ายรูปตรงนั้นเห็นตึกนาฬิกาแล้วก็ข้างหน้าของพวกเราก็คือสถานีชิจูกุสเตชันนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดินโซนอื่นกันต่อแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนกลับไปเนาะได้แล้วก็ไปคิวย่าพาเขาไปหาของปลายวันเก็ตวันไปตบตีต้องไปแย่งชิงไปจองไม่แย่งเขาเรียกว่าคนเขาก็รอใช่ไปให้ดูเฉยๆเราไปดูวิถีชีวิตราคาประหยัดเขาเรียกว่าสินค้าราคาประหยัดเขาเรียกว่าสินค้าราคาประหยัดแปะลด 30% ไม่มีใครเอาเดี๋ยวติดไป50ไม่เอาอีกเหรอ70ไม่เอาเหรอ1แถม1มีไหมอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วทีนี้เรามีผู้ช่วยในการแปลภาษาเราไม่งงแล้วเราไม่ต้องไปถามเจ้าหน้าที่เราไปเหลื่อมคืออะไรวะไปเพื่อคอนเทนต์ให้เพื่อนๆนะทำขนาดนี้นะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ชูย่านะแต่จำตึกไม่ได้ว่ะตึกเดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้าจำได้ก็ได้เห็นคอนเทนต์น่าจะ101อ่ะเอ้ย1010น่ะถ้าจำได้ก็คงได้เห็นคอนเทนต์นะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปกันเพื่อนๆและแล้วเราก็ต้องบอกข่าวดีก่อนเพื่อนนะครับว่าเราจำได้และเราเจอตึกแล้วนะคือตึกนี้มันชื่อตึกว่าชิบูย่ามาร์คซิตี้นะครับชิบูย่ามาร์คซิตี้ถนนฝั่งคาจิโกะก็คือถ้าเราหันหน้าปะทะกับคาจิโกะเนี่ยเราเดินเลี้ยวซ้ายมาแล้วจะเจอทางข้ามทางแรกเลยก็คือข้ามทางป่ามาเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจอบันไดเลื่อนลงลิฟต์มามันจะชื่อว่าโตคิวฟู้ดโชว์ชิบูย่ามันมีสองที่เนาะอืม1กับ2ใช่ใช่ลองดูมันมีเยอะเลยนะแต่ที่เราจำได้คือที่นี่แหละเราจำได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเลือกซื้อของกินของลดราคากันตอนที่ห้างจะปิดเป็นของสดกันนะครับน้ำเนี่ยคือคืนกันมาเลยคืนเลยโอ้ยชาบูไม่ได้นะไม่มีใช่อ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกเดินดูก่อนโอ้โหเนื้อตุ๊กปู่เอ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวให้ยังไงเดี๋ยวเราขอเลือกดูสินค้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆนะชิวมาแล้วเพื่อนๆอ้าวเสียใจอ่ะพอเดินไปแล้วอ่ะมันคล้ายๆเดิมนะแต่ว่ามันก็มีของลดราคาแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเลยไม่รู้ว่าใช่ว่ามันใช่หรือเปล่าของกินแบบเทคกลับบ้านน่ากินมากลด 20% 40%เป็นเทคโฮมเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันใช่ที่มีจริงไหมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปหาต่อใช่ใช่แต่วันอื่นยังอยู่ในไทยใช่เดี๋ยวหาข
ข้อมูลก่อนคุณนี่อาจจะเฟลเดี๋ยวต้องหาอะไรกินแล้วเริ่มหิวแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากเพื่อนๆเขาติดตามด้วยนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ผิดหวังจากอาหารลดราคาซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็เลยเดินตรงมามิยาชิตะพาร์คนะซึ่งใต้มิยาชิตะพาร์คเนี่ยมันเหมือนกับมีเป็นร้านดื่มกินอิซากายะแบบเป็นแนวยาวเลยใช่เหมือนกับพอย้อนยุคอ่ะเหมือนเป็นยุคเก่าๆแล้วก็นั่งดื่มกินกันเดี๋ยวเราจะลองหาสักร้านนึงแล้วก็ไปหากินแค่หน่อยก็เดี๋ยวดูก่อนละกันว่าจะนั่งร้านไหนนะเพื่อนๆแต่เราเจอแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะมาตรงนี้ให้พอยต์จุดมาที่มิยาชิตะพาร์คเลยนะเพื่อนๆไปเตียงเราลองไปเดินเล่นดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปกันสักแชะ2แชะนะเพื่อนถ้าข้างบนมันก็เป็นพาร์คสวนสาธารณะมันนั่งได้นะมีร้านอยู่ข้างบนมีอาชิโกะอีกตัวนึงอยู่ข้างบนแล้วก็มีปีนผาอยู่ข้างบนมีซอมบอลป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกินก่อนแล้วก็ค่อยกินมันเป็นพาร์คคนไปแห่งใหม่แล้วก็มีสตาร์บัคด้วยเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะเพื่อนเดินวนสักรอบนะนี่เป็นอย่างนี้เลยก็ก็ใช่ไงก็อิซากายะไงเป็นไม้ปิ้งปิ้งเราก็ต้องหาร้านนั่งก่อนนะอะไรนะมีราเมงมีเกี๊ยวซ่าแต่ละร้านก็คือจะมีของอย่างอื่นด้วยนะไม่ได้มีแค่ปิ้งย่างเนี่ยคนเต็มเลยด้วยความที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าร้านไหนมันอร่อยหรือร้านไหนมันดังนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีว่าใครเคยมากินร้านไหนแล้วนะเพื่อนๆนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะเตงลองจิ้มมันมาสักร้านสิเอาร้านที่มีโต๊ะว่างโอเคก็ถ้าไม่มีโต๊ะว่างมันก็นั่งไม่ได้ดิใช่ใช่ประมาณนั้นมีเกี๊ยวซ่ามีราเมงมีปิ้งย่างไม่นะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเหมือนกับร้านนั้นป่ะแต่ว่าบางร้านมันก็ไม่เหมือนกันนะนี่ร้านนี้มันก็จะมีเป็นอย่างนี้เทนโตซูกิมันก็น่ากินอยู่นะมีพวกต้มนะข้าวมีอะไรดูก่อนก็ถ้าใครชอบกินแบบไหนก็ลองเดินเดินเลือกดูสักรอบนึงเหมือนพวกเราตอนนี้เราเดินมาจนสุดแล้วเนี่ยสุดแล้วสุดทางแล้วก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราลองเลือกดูสักร้านก่อนว่าเราจะนั่งร้านไหนแล้วเราสั่งอะไรกินจะได้เผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะนั่งกินบรรยากาศใช่นั่งกินบรรยากาศจริงๆอะดื่มด่ำบรรยากาศเดี๋ยวของกินหนักๆเราค่อยไปกินหลังจากนี้ไปไปกันไกลไหนเราจะตกโต๊ะอยู่แล้วเนี่ยฝั่งนู้นทะแยงมาก็ได้ตรงนี้แหละเพื่อนๆแล้วเราเข้ามาในร้านที่เรามานั่งเนี่ยเรานั่งงงกันอยู่ประมาณสัก20นาทีนะเพื่อนเพราะมันมีเพื่อนร่วมงงเต็มเลยเพราะมันไม่มีเมนูภาษาอังกฤษไงเพื่อนคือคนต่างชาติมาก็ส่องแปลเหมือนกันนะจากที่เรานั่งร้านนี้นะคือร้านอะไรก็ไม่รู้ตรงกลางๆป้ายสีน้ำเงินน้ำเงินคือเมนู5เพจแรกของเขาเนี่ยเขาจะให้สั่งได้เฉพาะ delivery ถ้ามาเจอเหมือนเรานะมานั้นแล้วเขาก็เอาเขาเรียกว่าออเดอร์มาให้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเขามีชื่อทางการที่เขาเรียกนะอันนี้เป็นขิงอันนี้คือหมายถึงอันนี้ถ้าเขามาเสิร์ฟยังไงเราก็ต้องเอาอันนี้เขาคิดเงินนะเขาคิดเงินนะไม่เอาไม่ได้นะมันเป็นแบบเหมือนวิธีของเขาอยู่แล้วว่าเป็นวิธีของเขาเป็นการทำของเขาซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเดียเป็นคนเรียนตามตรงว่าเป็นคนไม่กินขิงแต่ชอบขิงแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมากินไอ้เนี่ยอร่อยมันหมักอะไรไม่รู้อ่ะเลยบอกว่าเดียน่าจะกินได้เฮ้ยมันอร่อยอ่ะเออเอ้าแปลกเลยมันเป็นขิงแบบผสมเครื่องอะไรมีสักอย่างอร่อยเนาะแล้วเราก็สั่งน้ำเก๊กฮวยมากินอันนั้นขาเมาดูคลิปทีไรก็พาไปบุฟเฟ่ต์แอลกอฮอล์ทุกทีอยากไปนะอยากไปงั้นเดี๋ยวคืนนี้ลองไปหาคลิปคุณกิ๊กดูแล้วตามรอยเขาเอาสักที่นึงนะบุฟเฟ่ต์แอลกอฮอล์นะแล้วก็หน้าแดงเหมือนมิจิอะนะขออ้างยิงถึงนะใครติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยก็สับสไครต์ช่องเราเลยนะเราคือเพื่อนกันก็มากินบรรยากาศแล้วนะเพื่อนเกี๊ยวซ่ามาเลยมาอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อนจำปีเลยอ่ะอาจจะอร่อยไงลองเลยอย่างนี้เลยเนี่ยไม่แต่อีกด้านนึงไม่ได้ไม่นะเพราะทอดน้ำมีเกี๊ยวซ่าจริงมันต้องทอดน้ำผู้เชี่ยวชาญเราลองชิมก็กินเล่นก็กินเล่นก็รสชาติมันไม่ไหม้เพื่อนระหว่างให้เรากินไปมาละไก่ปิ้งบ้านเรามานี่ก็ตกไม้ละ30บาทตีเป็นเฉลี่ยไปนะเพื่อนๆนะก็ค่าของชีพเขาเดี๋ยวเราลองชิมไม่รู้อะไรให้มากาพริกซอสพริกต้องรู้ซอสอะไรกับจับลองกินเปล่าๆสิเหมือนเนื้อว่ะแต่หรอไม่ใช่ไก่อ่ะแล้วแกะแผลเนื้ออะไรไม่ค่อยให้เรากินไม่รู้เขาให้กินเราก็กินไปบางครั้งเราก็อยากไปรู้เลยแต่เราก็ไม่ได้ขวางนี่คือซอสอะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อยลองกินเปล่าๆใช่ป่ะเนื้อใช่ป่ะเนื้อเลยโอ้เนื้ออร่อยเลยอย่างเงี้ย
ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะมาดื่มด่ำบรรยากาศอย่างนี้นะณกรุงโตเกียวที่ชิบุย่าก็ให้พอยต์มาเลยว่าที่มิยาชิตะพาร์คมิยาชิตะพาร์คนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนเจอเองแหละไม่ต้องไปพอยต์ว่าอิซากายะอะไรกินนงกินดื่มมิยาชิตะพาร์คเจอแน่นอนนะถ้างั้นอย่างวันนี้พวกเราขอตัวไปดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วบินก็มาแล้วครับพี่เดียที่มาบินเนาะใช่กินสักยะนะมันจะมีค่าเขาเรียกว่าของออเดอร์ป่ะถ้าใครรู้เป็นภาษาญี่ปุ่นช่วยคอมเมนต์ให้ช่องของเราหน่อยนะที่เราบอกไปตอนแรกใช่เราลืมชื่อไม่เอาไม่ได้เนี่ยก็โดนไปคนละ400เยน399อันนี้คือสแตนดาร์ดนะไม่ต้องตกซึ่งอิโซมารุซุยซันน่ะก็400เยนต่อคนนะต่อคนนะเพื่อนๆซึ่งค่าเสียหายมื้อนี้เราโดนไปประมาณสัก 4,000 เยนตามนี้เลยเพื่อนๆก็ลองมาดื่มด่ำบรรยากาศดูได้ราคาไม่แพงเนื้ออร่อยพริกดีนะแนะนำให้มาสักครั้งมาตำกันโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่มิยาชิตะพาร์คกันต่อไปเพื่อนๆเราออกมาจากร้านแล้วนะเดี๋ยวจะมาบอกชื่อร้านเราเพิ่งออกมาเห็นว่าชื่อร้านว่าคันโตโคคุอิชิสาวๆก็ตามกันได้พนักงานเสิร์ฟพนักงานรับออเดอร์คิดว่าหน้าตาดีนะครับเพื่อนๆนะสบายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอปิด day 5แต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็ถ้ายังไงเนี่ยวันนี้เราไปเที่ยวกันทั้งวันเราออกนอกเมืองกันด้วยพาเพื่อนๆไปดูภูเขาไฟฟูจิพาเพื่อนๆลงที่สถานีชิโมโยชิดะแต่ว่าไม่ได้กินตัวพุดดิ้งไม่เป็นไรร้านชิโมโยชิดะครับคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ปิดแต่วันที่เราไปมันปิดนะแล้วก็พาไปดูเจดีย์แดงแล้วก็พาไปดูอุโมงค์ใบเมเปิ้ลลงที่สถานี17นะเพื่อนๆอย่าลืมถ้าเพื่อนๆไปสถานีเดียวไม่ต้องซื้อวันเดย์พาสของรถบัสสายสีแดงใช่ถ้าใครไปรู้เที่ยวทั้งวันอ่ะให้ซื้อเป็นรูทไปเลยคุ้มกว่าเพราะว่าจะต้องไปเล็กคาวาคูชิโกก่อนถ้าไม่ได้ช่วงเมเปิ้ลหนึ่งที่เรามามันก็จะไม่ได้มีแต่มันก็จะมีพาร์คอื่นให้เดินเล่นน่ารักขนาดนี้เพื่อนๆต้องอะไรแล้วล่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเอาแค่ Subscribe เราก็ดีใจแล้วหรือไม่ก็มาคุยกับเราใต้คลิปนะคะใช่เนาะถ้ายังไงฝากกันด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเดินเล่นให้หนำใจแล้วก็ไปหาอะไรกินดื่มดื่มประมาณนี้นะคะถ้าอย่างนั้นพวกเรา2คน Day 5ขอปิดจบนะเพียงเท่านี้ไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ Day 6หลับฝันดีนะสวัสดีนะพี่สวัสดีค่ะโอมิซุมิอาไซใช่เหรอใช่เย้ใช่หรือเปล่าไม่รู้จะเสียงได้ไปแล้วありがとうございます。世界は終わるだろう。 Oh, tell me why.